วยหนูยายให้กินนะคะหายไปไหนหมดล่ะแม่พลอยตาเมฆไม่อยู่เลยอยู่แค่3ตัวเนาะวันนี้ยายจะพาชมบอลในบ้านค่ะอันนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะคะช่วงเย็นละบ้านยายอากาศครึ้มทุกวันเลยค่ะแต่ฝนไม่ตกตกค่ะแต่ตกไม่ถึงบ้านยายที่อื่นเขาตกนะคะแต่บ้านยายตกมาถึงแค่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวอัปเดตบอลนอกโต้ให้เพื่อนๆชมเป็นบางตัวบางชนิดที่เขาเริ่มฟื้นตัวและสวยงามเนาะดูกระถางนี้ก่อนนะคะกระถางนี้กระถางแรกเขาทิ้งกอไปตอนที่ยายเลี้ยงในตู้เขางอกออกมาใหม่สวยงามอย่างนี้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยเบียดกันออกมาในกระถางเดิมนั่นแหละค่ะเขามีชื่อว่าพรพระร่วงค่ะยายเลี้ยงในตู้เขาเหลือแค่ก้าน2ก้านยายก็เลยนำเขาออกจากตู้มาอยู่ข้างนอกแล้วก็เริ่มงอกหลอดใหม่ออกมายายตัดอันเก่าเขาทิ้งค่ะงอกออกมากระถางเดิมดินเดิมอยู่นะคะเนี่ยยังสวยอยู่เลยเนี่ยบอลเก่าบอลโบราณค่ะเลี้ยงนอกตู้ก็อยู่ได้เนาะกระถางนี้รัตนพลบอลเก่าโบราณอีกเหมือนกันเต็มกระถางเลยค่ะออกมาเต็มกระถางไปหมดเลยค่ะเนี่ยลูกดกมากงอกดีจังเลยรัตนพลหน้าใบจะออกแดงเข้มๆอมดำค่ะเพื่อนๆเนี่ยแข็งแรงมากเลยค่ะแดดดีก็จะไม่สูงค่ะแต่กอดกมากเลยนี่คือห้องเฮาอีกกระถางนึงเขายุบกอทิ้งกอไปแล้วงอกต้นฝอยๆขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยงอกออกมาเต็มเลยนะคะใบเริ่มออกมาอย่างนี้มีสีสันส่วนกระถางนี้ใบสีสันก็เริ่มมาเหมือนกันค่ะเริ่มสดใสมาแล้วฮะพอได้กลิ่นอายของฝนใบสีสันเริ่มสวยแล้วฮะบอลเก่าบอลโบราณอันเขามีชื่อว่าวิษณุกรรมสิทธิ์ค่ะเมื่อเล็กๆนะใบเขาจะไม่บิดเกลียวอย่างนี้นะคะใบเขาจะสีแดงสดสวยมากเลยโตขึ้นมาใบเขาเริ่มจะมีผิวๆอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อีกต้นนึงค่ะต้นนี้เป็นบอลใบกลมสวยงามงอกออกมาเป็นสีชมพูแจ่มชัดอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนที่ยายเลี้ยงเขาในตู้เขาจะออกเป็นชมพูอมขาวแล้วก็มีลายจุดนะคะเนาะแต่ตอนนี้เขางอกขึ้นมาจากหัวค่ะสีชมพูเข้มออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะมีหลอดใหม่ออกมาอีก1หลอดใบใหญ่เหมือนกันนะคะน้องมีชื่อว่าพัทยาค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ยายเริ่มปรับปรุงให้เขาเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถางอันนี้ค่ะยายนำมาจากข้างนอกที่ทางโน้นแดดร้อยฝนร้อยเขาเริ่มแตกใบแตกหลอดขึ้นมาสวยยายนำมาไว้ริมชายคามุมตู้ตรงนี้ค่ะแล้วก็นำปรุงดินมาเติมหน้ากระถางเขาให้เกือบเต็มกระถางเลยเมื่อก่อนนี่จะอยู่ครึ่งกระถางข้างล่างแต่ตอนนี้ยายปรุงดินมาใส่เพิ่มให้เขาแล้วค่ะฮอกหลงที่เลี้ยงใหม่ๆนี่ใบเขาจะออกมาทรงกลมๆนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเลี้ยงนานแล้วใบเขาจะเรียวยาวค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาจากต้นที่เริ่มมาเพาะใหม่ๆเนี่ยหรือแยกจากแม่เข้ามาแล้วเขามาเริ่มแตกกอใหม่ใบเขาจะเป็นทรงออกกลมๆก่อนนะคะใบใหญ่ๆบานๆกลมๆหูจะเยอะอย่างเงี้ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีสันของเขาเนี่ยค่ะเส้นกระดูกและสะดือยังไม่กัดขาวค่ะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเขาเป็นบอลที่ยังเป็นกอใหม่เนาะขึ้นงอกขึ้นมาใหม่ค่ะต่อไปก็เป็นหน้าฝนพอดีเลยน่าจะได้ชมฟอร์มกออยู่ในกระถางนะคะเนาะแล้วก็มาดูโซนทางนี้บ้างกอเขาก็ยังจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกค่ะเพื่อนๆแต่อยากอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะการเปลี่ยนแปลงของเขากระถางนี้งอกขึ้นมาใหม่สวยงามมากงอกขึ้นมาจากหัวใหม่
ขามีชื่อว่าเท้ากบิลพรหมสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยใบใหม่ที่งอกออกมาป้ายสวยงามอย่างนี้เลยป้ายเยอะนะคะป้ายเยอะยันข้างหลังนะคะเนี่ยข้างหลังป้ายแต่ข้างหน้าไม่ป้ายค่ะเพื่อนๆไอ้ตรงเนี้ยนะคะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาใหม่นี่เขาจะป้ายอยู่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยมี2กอแล้วนะคะนะคะเขางอกออกมาจากหัวมีอยู่2ต้นละกระถางนี้ยายยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาค่ะเริ่มใบเริ่มดกแล้วค่ะเพื่อนๆมี FC บางท่านบอกว่าน่าจะเป็นทับทิมชมพูหรือเปล่าแต่ยายดูแล้วเขาไม่น่าใช่ค่ะเพื่อนๆทับทิมชมพูนี่ก้านเขาจะออกดำแล้วก็มีสะพานค่ะดำเข้มเลยนะคะแต่อันนี้ก้านเขาเนี่ยจะออกอมเขียวแล้วก็มีเส้นๆลายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก้านเขาจะแข็งแรงลักษณะเม็ดเขาจะคล้ายๆกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่เดี๋ยวยายจะให้ชมทับทิมชมพูของจริงที่ยายได้เข้ามาในนามทับทิมชมพูนะคะอันนี้เป็นบริเวณบอลที่ยายเคยเลี้ยงในตู้หาเพื่อนๆ เขาทิ้งกอทิ้งใบแล้วยายก็นำเขาออกมาไว้บริเวณตรงนี้ยายนำออกมาจากในตู้แล้วก็เอามาพรวนดินค่ะแต่ละกระถางงอกใบใหม่ขึ้นมาต้นนี้ม่วงมงคลงอกออกมาใบเดียวจากหัวสีสันสวยงามมากเลยค่ะต้นนี้ยายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ปลายปี64ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เลี้ยงอยู่ในตู้ไม่โตไปไหนมาไหนเลยมีอยู่3ใบ2ใบทยอยขึ้นแตกใบอยู่อย่างนั้นนะคะหลังๆมาเริ่มทิ้งใบค่ะเหลืออยู่ใบเดียวยายนำออกมานอกตู้แล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็งอกใบนี้ขึ้นมาค่ะเนี่ยม่วงสวยสมชื่อเขาเลยนะคะส่วนกระถางนี้แตกกอค่ะเขามีชื่อว่าหนุมานออกสื่อค่ะนำออกมาจากในตู้เหมือนกันแล้วมาแตกกอดูนะคะเนี่ยดินยังดินเก่าอยู่ค่ะสีสันออกมาสวยเลยค่ะแตกกอใบใหม่ออกมายายจะเลี้ยงเขานอกตู้ค่ะเพราะว่าต่อไปมันเป็นหน้าฝนเนาะอันนี้มณีจันทร์ค่ะที่ใบเคยใหญ่มากแล้วกอใหญ่เขาเริ่มทิ้งใบแล้วก็ยุบกอค่ะเพื่อนเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยในกระถางเดิมแตกหน่อออกมาใหม่ค่ะอันเก่าเขายุบกอทิ้งใบไปหมดแล้วค่ะใบเท่าฝ่ามือค่ะเนี่ยลายสีสันออกมาใหม่ก็สวยเลยค่ะส่วนกระถางนี้ก็ยุบกอเหมือนกันค่ะนำออกมาจากตู้เขามีชื่อว่านาคราชแตกใบใหม่ออกมาสีสันสวยฮะเนี่ยสีแดงสวยงามมากเลยกระถางนี้ดูนะคะเนี่ยเขายุบกอดใบนี้เหลือใบเดียวแล้วก็เหี่ยวเฉาไปละยายนำออกมาจากตู้ฮะเริ่มเน่าไปทีละใบสองใบพอออกมาอยู่นอกตู้งอกใบนี้ออกมาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเขามีชื่อว่าวันศุกร์ค่ะวันตับวันหน้ากระถางเขานี่อยู่ในตู้นี่เชื้อราเต็มเลยนะคะหน้ากระถางเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาอยู่ข้างนอกตู้ยายนำมาพรวนดินแล้วก็รดน้ำเชื้อราเขาก็จะค่อยๆหายไปค่ะเพื่อนๆพวกนี้จะมีเชื้อราเต็มเลยนะคะในกระถางเขาอะแต่พอมาอยู่ข้างนอกรดน้ำพรวนดินให้ราเขาจะค่อยๆหายไปเองค่ะอันนี้โอ้งอกออกมาใบเดียวค่ะเพื่อนๆเขามีชื่อว่าอะไรเนาะเนี่ยค่ะทิ้งใบอยู่ในตู้นานานตอนแรกก็ว่าจะให้เขางอกอยู่ในตู้แต่เพื่อนๆ เข้าหลายก็ยายนำออกมายายก็เลยนำออกมาเป็นเพื่อนก็อื่นกระถางอื่นเขานี้ก็นำออกมาจากตู้อีกเหมือนกันมาอยู่ข้างนอกก็สดชื่นดีนะคะเนี่ยพญาขอมค่ะมีอยู่2กอค่ะเพื่อนๆอันนี้ค่ะอันนี้ที่ยายจะให้ดูเขาคือทับทิมชมพูค่ะกระถางนี้
ที่ยายเอฟเข้ามาในนามทับทิมชมพูเลยเขายุบกอทิ้งกระถางไปตอนหน้าแล้งสุดๆแล้วก็พอฝนเริ่มมานิดหน่อยเขาเริ่มมีแทงหน่อขึ้นมานิดหน่อยยายรดน้ำแตกใหญ่เลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูดกมากเนี่ยค่ะทับทิมชมพูเขาจะคล้ายกันมากเลยค่ะแต่อันนี้ก้านเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะดูความแตกต่างของเขานะเนี่ยค่ะก้านของเขาจะเป็นสีค่อนข้างจะดำแบบนี้แล้วก็จะมีสะพานค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก้านเขาจะมีสะพานหน้าสีดำวิ่งคู่ขึ้นมาดูค่ะแต่ละก้านจะมีสะพานสีดำวิ่งคู่ขึ้นมาเห็นไหมคะแต่อันชนิดที่ยายให้ดูเมื่อตะกี้นี้เขาก้านเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีลายอยู่ในก้านไม่ใช่ว่าสะพานนะคะแต่เป็นลายแบบเส้นๆเฉยๆอยู่ในก้านออกเป็นทางโทนดำๆนิดหน่อยกระถางนี้เขางอกขึ้นมาจากดินนิดนึงยายเห็นเขาแล้วก็นำกระป๋องพลาสติกมาครอบไว้ตอนนี้โตแล้วค่ะชนก้นกระถางละเขามีชื่อว่าเดือนเมษาค่ะทิ้งกระถางไปก่อนใครเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆทิ้งไปนานละตั้งแต่หมดฝนใหม่ๆของปีที่แล้วงอกขึ้นมาใหม่สวยเลยนะคะเนี่ยใหญ่มากสูงใหญ่ชะเนี่ยค่ะบนนอกตู้ค่ะเพื่อนๆเริ่มจะงอกให้เรามาชมอีกครั้งนึงละตอนนี้ฝนกำลังเริ่มมาอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ